ไอ้ฝรั่งอีกนะครับไอ้พวกฝรั่งนักท่องเที่ยวอันนี้ต้องบอกไปยังสถานทูตนะครับแล้วก็บอกพวกประชาชนทั่วไปด้วยไม่ยอมใส่แจกแล้วไม่ยอมรับอย่างนี้ต้องไล่ออกจากประเทศไทยไม่ใช่ไปสนใจคนที่แบบภาพรวมที่คนที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเอาไปให้แล้วเนี่ยยังปฏิเสธอยู่นะครับไม่มีท่าทางที่จะยี่ระต่อสถานการณ์นะครับคนจีนคนเอเชียเขารับกันทุกคนไอ้พวกยุโรปเนี่ยมันน่านักนะครับแล้วก็รู้ได้ว่าเขาจะไม่เป็นตัวแพร่เชื้ออาจจะไปเที่ยวเมืองอื่นมาก่อนมาเมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคนไทยต้องช่วยกันถ้าเจอคนอย่างนี้ไล่มันออกนอกประเทศไปเลยนะครับ